เฮ้ยกระเบื้องกระเบื้องงั้นเหลือใหม่เออปล่อยไปเลยลูกปล่อยไปเลยมันจะส่งสำเร็จไหมแล้วมันจะโดนไหมรอดหนูปากกระเป๋าซอมบี้ดูเลือดเรือประมงหรือว่าเรือซอมบี้อะน้องพวกพี่จากปลาดุกบอนไซปูอะขี้ปูหรือเปล่านะใครแพ้เข้าฟังปลายอดม่วงคางคกกระเป๋าเขาอ่ะอ้าวเด็กหัวถุงพลาสติกเราไม่มีอาหารกินเลยน้องพบนี่จะมีลูกมะพร้าวลูกเดียวเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยนอกจากมะพร้าวเนี่ยเฮ้ยเข้าไปดูสิอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนมีป้าป๋ามาช่วยแล้วใช่ไหมติดอยู่บนเกาะหินเกาะหินล้างลงไม่ได้เราจะเอาตัวรอดจากเกาะหินล้างได้ไหมจะถ่ายไม่ได้มาช่วยไม่ได้ช่วยเลยจะถ่ายดูว่าเมื่อไหร่มันจะมีช็อตล้มทำไมมันสั่นๆเรานี่ขาเนี่ยสั่นปากกระปิ้วเอ้ยปากกระป๋องปากกระปูดร่องรอยมันแปลกๆแล้วนะแต่มันอ้าปากหงากหงากนะโอ้มันกำลังหลับหรือมันกำลังจะตายวะมันกำลังตายน้องโอ้ยมันตายคารูร่องรอยปูตายอะน้องพบไส้เดือนทะเลมันเอาชีวิตรอดด้วยการไปหาของกินปลากระเพรากินไม่ได้ดูดิจะล้ามทะเลเฮ้ยดูหิวมา3วันแล้วเราจะต้องไปเอาตัวรอดบนเกาะร้างเรือร้างด้วยเอ้ยแม่ว่าเล่นออกตบปูดจะสวบน้องพบไหมแล้วปลาหมึกยักษ์จับปลาหมึกยักษ์ไปลงหม้อใช่ไหมลูกเอ้ยจะลอยเท้าไดโนเสาร์เลยไปกลางทะเลแล้วครับมีอะไรให้เราเอาตัวรอดอยู่บนเกาะนี้ได้ไหมเหมือนสัญลักษณ์ต่างดาวเลยอุ๊ยวัตถุประหลาดด้านหน้าอุ๊ยมันเหมือนอุ๊ยไปดูกันไหมนั่นไงตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วเพื่อนๆสะพานมันเริ่มหักแล้วครับโอ้ถังแนวมาอีกลำแล้วกับตันเรือครับกับตันโอ้โหมีอะไรพัดมาเกยตื้นแถวนี้เยอะแน่ๆเลยอ่ะหึมะริมทะเลเหรอล่องลอยเห็นไหมเห็นพบก็มาถึงแล้วนะครับที่ตำบลสะพลีจังหวัดชุมพรโอ้โหใกล้จะถึงชายหาดที่น้องพบจะมาพักแล้วใช่ไหมครับน้องพบมาถึงที่ตำบลอุ้ยตกใจน้องพบมาถึงที่ตำบลสะพลีสิ่งแรกที่น้องพบจะต้องทำก็คือไปซักผ้าครับผมเพราะว่าน้องพบเราเดินทางมาหลายวันแล้วเนาะผ้ายังไม่ได้ซักวันนี้วันแรกเลยนะที่เราจะซักผ้านะคะที่นี่คือตำบลสะพลีอำเภอประทิปปะปะทิวจังหวัดโอ้ข้างหลังนั้นวิวสวยอ่ะจังหวัดชุมพรนะคะฟ้าภูเขาได้สวยมากข้างหลังอ่ะป้าดูดิภูเขาเนี่ยหนักเออวิวแบบสวยมากภูเขาข้างหลังอ่ะนี่อำเภออะไรนะตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะวิวด้านหลังสวยจริงๆเพื่อนๆว้าวเราระวังเลยถนนนะลูกอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมเสื้อผ้าไปซักผ้ากันก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่ชายหาดที่พักกลางเต็นท์ของเราวันนี้แล้วนะแต่ก่อนไปเราไปซักผ้ากันค่ะโหนี่ถุงผ้าของเรานะคะเต็มคาราเมลมากน้องพบเห็นไหมหลายวันแล้ววันนี้เอากะปิไปอาบน้ำด้วยเนาะน้องพบเนาะเพราะว่ากะปิมันไปตกพื้นขี้ดินมาเมื่อวานที่เขาตามม่องไล่อะตั้ง2รอบอะตกขี้ดินน่ะเนาะเอากะปิอาบน้ำด้วยกะปิบอกว่าเหม็นที่กะตัวเองแย่แล้ว ใช่ไหมเนาะกะปิอยากอาบน้ำแย่แล้วครับกะปิตัวโปรดของน้องพบนะมันคือคาปิบาลาด
แต่นะน้องพบเรียกว่ากะปินะครับกะปิปลานั่นเองสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะที่รุ่งเรืองบีชรีสอร์ทที่สุดแล้วก็ถึงทะเลแล้วนี่เราจะนอนแถวนี้เราไปเลือกกันดีกว่าว่าเราจะเอาบ้านไหนซุ้มไหนดีครับอะไรลูกชิงช้าเหรอโหชิงช้ามีอยู่นะใช้หาดเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราพบเสร็จใหม่ให้เพื่อนๆบอกเพื่อนๆหน่อยเจออะไรอ่ะชิงช้าเหรอวิโออันนี้ก็ดีเนี่ย wow. นอนข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นอนตรงไหนก็ได้เลยเนี่ยนี่ก็ดีลองขึ้นไปดูไหมเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์แต่ถ้าเกียดขี้เกียจปีนกลัวนั่นก็เอาตัวนี้ง่ายๆเนี่ยง่ายๆเลยว้าวดีจังมาดิหนูไปเล่นอันนั้นดีกว่าพบขึ้นไปดูข้างบนไหมขึ้นไปดูบ้านต้นไม้กันไหมลูกหนูจะไปเล่นอะไรเหรอหนูจะไปเล่นชิงช้าชิงช้าไหนเออหนูไปเล่นชิงช้าก็ได้แล้วไม่ดูบ้านต้นไม้เหรอลูกดูบ้านต้นไม้ก่อนไหมเนี่ยข้างบนเนี้ยไปไหมโอเคได้โอเคไปดูบ้านต้นไม้กันเดี๋ยวขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้อันนั้นมันข้างหลังครับไปขึ้นไปดูกันทันยาคอยจับน้องด้วยนะคะบ้านต้นไม้โอ้นี่โอ้นี่โต๊ะกินข้าวกินไปก็แกล้งกันโยโต๊ะกินข้าวตรงนี้โอ้กลางจะกลางโอ้โหนอนยากมากพื้นมันดูดีดูจริงนี่อันนั้นก็ไม่คุ้มฝนไงลูกอ๋อแต่ว่าข้างบนขึ้นไม่ได้ดิข้างบนขึ้นไม่ได้ข้างบนมันเป็นหลังคาลูกนึกว่าขึ้นได้ตอนแรกอ่ะแม่คิดว่ามีบันไดขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกบรรยากาศดีเห็นไหมกั้นแนวหินไว้เนี่ยโอ้มีสะพานตกปลาได้เรือประมงขึ้นตรงนี้เลยอุ๊ยถ้าน้องพบเรือประมงขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปถามหาปลาจากชาวประมงได้เลยนะเวลาเรือเขาขึ้นอ่ะถามหาได้เลยอยากกินปลาอะไรอ่ะไม่นอนบนนี้หรือเปล่าเราเอาสูงนิดดีกว่าแม่ว่านะถ้าดูอย่างนี้แล้วนะค่อยๆเดินนะครับแม่ว่าซุ้มนี้น่าจะเวิร์กสุดล่ะเนี่ยซุ้มนี้น่าจะเวิร์กสุดเรือครับเรือพังมีเรือพังด้วยโอ้ข้างหน้าเดี๋ยวงั้นเราไปสำรวจดูไหมเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันอีกทีนึงตอนเย็นตอนนี้เราจะเอาขนของกันก่อนดีไหมลูกโอเคซากเรือด้วยน้องพบซากเรือนี่ที่มันเกยตื้นใช่ไหมครับใช่น้องพบอย่าเพิ่งไปนะอาจจะมีซอมบี้อยู่ในซากเรือก็ได้นะตรงนั้นขึ้นได้ตรงนั้นขึ้นได้ไปสำรวจข้างบนนั้นนี่คืออะไรอ่ะพูดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบ้านชั้นสองกันไปดูไหมอันนี้กระโจมินเย็นแดงขึ้นไปดูชั้นสองกันไหมค่อยๆดูนะพาน้องขึ้นไปด้วยลูกพี่จะใจทันไรมาตรงนี้แต่แม่ว่าอันนี้น่าจะไม่สะดวกหรอกแต่เราขึ้นไปเที่ยวเล่นก่อนว้าวไม่สะดวกตรงที่ต้องขึ้นบันไดนี่แหละว้าวจะว่างตกตรงนู้นอ่ะโอ้จะนอนบนนี้เหรอแม่เราเห็นเลยที่พังไปแล้วเลยนี่ซากเรือซากเรือซากเรือโจรสลัดเหรอเรือประมงหรือว่าเรือซอมบี้อ่ะน้องโพกูฉี่ซากเรือซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะว่าไงกูฉี่กูฉี่อาไปฉี่ก่อนเลยน้องพบครับตอนนี้น้องพบเปลี่ยนชุดพร้อมที่จะไปสำรวจเรือล้างกันแล้วใช่ไหมครับนี่จะไม่ได้มัดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเอากางเกงเหรอเกงจะหลุดตุ่นเหรอลูกเอาเดี๋ยวไประวังนะโอ้โหทรายละเอียดมากเพื่อนๆทรายขาวละเอียดมากๆนี่ไงเรือร้างที่เรามองมาจากข้างบนเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยนี่มันเป็นเรือที่มีอายุการใช้งานนานแล้วพังแล้วเนี่ยลูกใช่ไหมครับวิแล้วมันจะมีซากอะไรโผล่ออกมาหรือเปล่าอย่างเช่นปีศาจประดุกหรือเจ้าปีศาจประบู่อุ้ยตรงนี้เป็นหลังคาเรือโอ้เป็นลานเป็นโต๊ะได้เลยนะเนี่ย มีลูกมะพร้าวด้วยหนึ่งลูกลองไปเล่นดูป่ะดูซิลองเดินไปดูซิว่าเข้าไปต่อตรงนู้นดีกว่าลูกป่ะแม่กลัวจะเหยียบอะเหยียบพวกเศษอะไรเงี้ยนี่ไงรูปูลมเพียบเลยน้องพบบอนไซปูอะจะเอาบอนไซปูไปเล่นน้องพบจะเอาบอนไซปูไปเล่นเหรอขอทรายไปเล่นหน่อยนะเพื่อนหนูเองไม่ใช่หรือปูเป็นเพื่อนหนูเองเหรอขอกันได้ใช่ไหมเหยียบได้เหยียบได้ให้เหยียบเพื่อนหนูก็ให้เหยียบได้ยินมันบอกว่าเหยียบได้แล้วปูมันบอกหนูแล้วเหยียบได้เลยเฮ้ยกลัวปูปูตรงนี้หยุดแล้วนี่
นี่ก็เป็นขี้บูหรือเปล่านะมันไม่ใช่หรอกนะแม่เอามาคืนมาตรงนี้เออเนี่ยบอนไซปูถ้าเกิดน้องพบครับถ้าเกิดตัวเล็กอ่ะมันก็จะเป็นเม็ดเล็กใช่ไหมถ้าเกิดตัวใหญ่มันก็จะเป็นเม็ดใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออใช่เลยอู้แสดงว่าเนี่ยเป็นพ่อปูปูลมลูกตัวเล็กมากมาแล้วนี่ถ้าตัวใหญ่มันจะขุดรูใหญ่อย่างนี้เลยนะถ้าตัวเล็กมันก็จะขุดแค่นี้นี่จิ๊ดไอตัวเล็กๆเมื่อกี้แต่ถ้าตัวใหญ่มันก็จะขุดอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่เลยนะเพื่อนๆน้องพบกำลังทำอะไรลูกจะเอานิ้วเอาอย่างนี้อันนี้เป็นบ้านปูแบบไม่มีแฉเป็นบ้านปูใช่ครับโอ้หนูกว่าปูกว่าปูวิ่งแล้วที่ท่านปูวิ่งลงรูไปแล้วนี่ไงรูมันเมื่อกี้แม่เห็นมันลงรูไปเมื่อกี้ใช่ไหมลูกทะเลเป็นไงลูกน้ำใสไหมแน่ดีเอามาให้ดูแล้วโอ้ทรายละเอียดแต่ทรายมันไม่ขาวนะทรายจะดำๆนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าน้ำใสแหละเอามาคลุกกับเหมือนทรายขี้โคลนเนาะสปาขี้โคลนทรายอุ้ยมีใครมาทำ question mark ตรงนี้เนี่ยเครื่องหมาย question mark question mark ถามว่าอะไรเหรออย่างนี้เลยน้องพบทำบ่ออะควาเรียมหรือเปล่าเนี่ยใช่อุ้ยบ่อน้ำบ่อล้างเท้าบ่อล้างเท้าเฉยๆเหรอเหมือนบ่ออะควาเรียมริมทะเลเลยละเอาตัวอะไรมาเลี้ยงได้นะเนี่ยในนี้เนี่ยได้ใครทำบ่อตรงเนี้ยไหนโอ้ยนี่มันทางเดินโอ้ทางเดินแคทวอล์กนู่นนู่นป้ากำลังเตรียมระวังเขียดยางนะลูกเวลาวิ่งนะลูกมาแล้วพิซซ่าเดินได้เพื่อนๆพิซซ่าเดินได้มีขาด้วยพิซซ่ามาแล้วครับพี่ธัญญาจะบินขึ้นฟ้าไปแล้วมันจะกลายเป็นล่มล่อนขึ้นบนฟ้าได้เลยนะมันต้านลมอ่ะน้ำอุ่นน้ำอุ่นลอยกลางทะเลแล้วครับมันเป็นอะไรตุ้มเนี่ยเพื่อนเพื่อนปูหรือเปล่าปูหรือหอยป้าป้ากำลังจะไปควักในร่องที่เห็นเป็นเนี่ยเป็นบ่มบ่มเนี่ยนะคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่เจอหอยเหรอหลุมทรายปลาฉลามมาเหรอหารีบขึ้นเรือเร็วปลาฉลามมาอยู่ตรงไหนอ่ะไหนอ่ะโอ้โหปลาฉลามอยู่กลางทะเลเลยไปหลบกันตรงไหนดีใส่เสื้อฉลามเหรอลูกโอ้ยเขาหนีปลาฉลามตอนนี้เรากำลังขึ้นบอร์ดหนีว่ายน้ำหนีปลาฉลามกันดีกว่าพี่ธัญญาออกไปหาปลาฉลามแล้วออกไปหาปลาฉลามกลางทะเลทะเลแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วล่ะฉลามจะเริ่มมาแล้วน้ำเริ่มขึ้นมาทางนี้แล้วทุกคนต้องพายแพเข้าฝั่งเอาชีวิตรอดปลาฉลามตามมาแล้วพายแพเข้าฝั่งจะทำหัวคอด้วยเหรอลมมันพัดเราออกไปหาปลาฉลามอีกแล้ว เราจะต้องต้านลมต้านกระแสน้ำเพื่อเข้าฝั่งให้ได้แล้วก็เอาชีวิตรอดจากปลาฉลามหัวโคนอุ้ยปลาฉลามนั้นงับงับแง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 บไปใช่สิลมมันพัดออกเนี่ยเอาแล้วทะเลมันจะพัดเราออกไปหาปลาฉลามหัวโคนกลางทะเลแล้วล่ะลูกเราต้องเอาตัวรอดอุ้ยรู้สึกว่าปูมันจะตอดเท้าแม่นะเนี่ยกิ๊กเนี่ยโอ้ยในที่สุดเราก็เอาตัวรอดจากปลาฉลามหัวค้อนกลางทะเลจนได้ต้านลมทะเลนี่เหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าลมทะเลมันจะพัดเราออกไปหาปลาฉลามหัวค้อนจะให้ได้เลยเรือพิซซ่าของเราก็เอาอยู่ใช่ไหมลูกน้องพบครับแน่เจอหอยนี่น้องพบหยิบดูให้เพื่อนๆดูสินี่มีหอยนี่มันยังมีชีวิตไหมเนี่ยมันอ้าปากขนาดเนี้ยเนี่ยแม่ว่ามันไม่น่าจะมีชีวิตแหละโอ้เหลือแต่เปลือกละครับอุ้ยเด็ดออกได้ด้วยน้องพบกำลังเตรียมตัวจะออกเรือแล้วใช่ไหมครับจะออกเรือแล้วเอาเรือน้อยออกใช่ไหมน้องพบจะเอาเรือเล็กเนี่ยเหรอเอาเล็กโอ้แล้วก็เรือใหญ่ไปเตรียมตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะ3 2 1ไปเลย
เลไปแล้วระวังฉลามหัวก้อนนะตกเรือไปแล้วหนึ่งเอาแล้วตกเรือไปแล้วหนึ่งเรือไม่รับด้วยเรือหนีเรือคว่ำเลยเรือคว่ำไปแล้วเฮ้ยลมแรงนะเนี่ยลมแรงคอยจะพัดเราออกไปตลอดเลยในที่สุดเราก็กู้เรือกลับมาได้เมื่อกี้คือลมแรงมากตกเรืออีกแล้วครับอุ้ยน้องพบจะเอาตัวรอดขึ้นเรือได้ไหมเกาะเรือไว้เพราะเดี๋ยวเรือจะพัดน้องพบออกไปหาฉลามหมวกคอนกลางทะเลนะน้องพบเกาะไว้นะเดี๋ยวเรือจะพาไปนู่นเลยนะน้องพบจะไปถ่ายปลาที่คุณลุงเขาตกได้เก็บเรือแล้วใช่ใช่เมื่อเย็นขออนุญาตนะคะนี่ปลายอดม่วงเขาเรียกยอดม่วงยอดม่วงอันนี้คางคกคางคกคกเออใช่บ้านบ้านเขาเรียกคางคกคางคกเดียวกับเก๋าเออเดียวกับเก๋าเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าอันนี้อังเกยนี่เป็นอังเกยอังเกยนี่กระพงแดงนี่กระพงแดงตัวใหญ่เลยโอ้ใหญ่เลยตัวประมาณสักโลครึ่งกับสองโลและไอ้ตัวแบนเนี่ยครับปลาหลามโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายถ้าตายยากตัวตระกูลเก่าเนี่ยกระเป๋าเก๋าปลาเก๋าอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เช้าอีกหนึ่งวันแล้วนะครับที่อ้าวที่อ้าวทำไมต้องพบไกลเป็นเด็กเด็กหัวถุงพลาสติกไปแล้ววันนี้ก็เช้าอีกหนึ่งวันแล้วครับที่หาดสับลีนะอำเภอปะทิวประจวบนี่คือเต็นท์ของเราโอ้โหเฮ้ยป้าป้าแอบมานอนตรงนี้อีกแล้วเนี่ยใช่ไหมโมฆะเมื่อคืนเนี่ยป้าป้ามานอนตรงนี้แน่ๆใช่เลยถึงว่าเมื่อคืนนั้นเงียบเก็บเลยป้าป้าหายไปเลยเนี่ยมานอนตรงนี้ชัวร์เราไปสำรวจเอามุ้นดีกว่าเขามีโต๊ะมานั่งกินข้าวชิวๆตรงนี้ด้วยนะคือแบบมันชิวมากอะอากาศดีแล้วตอนเช้าเนี่ยโอ้ยมีมะพร้าวด้วยป้าป้าเก็บมะพร้าวเอาไปเฉาะกินไหมนี่ไงน้องพบซากเรือเมื่อวานอะน้องพบครับที่เรามาสำรวจกันเมื่อวานเนี้ยเห็นไหมแม่ว่านะมันจะต้องมีอะไรที่คนขับเราน่าจะอยู่ในห้องนี้มันจะต้องมีร่องรอยอะไรให้เราสำรวจอีกมากมายแน่นอนเอ้ยป้าป้าไปเก็บลูกมะพร้าวมาเหรอเราจะเอาชีวิตตัวรอดบนเราจะเอาชีวิตรอดบนเกาะนี้ไม่ได้ตอนนี้เราไม่มีอาหารกินเลยน้องพบเฮ้ยเรามีลูกมะพร้าวลูกเดียวเนี่ยจะทำยังไงกับมันดีอ่ะมีน้ำไหมต้องใช้ฟันใช้ฟันแท้น้องพบครับเราต้องใช้ฟันแท้เราถึงจะเอาน้ำเพื่อนนะมีตัวอะไรไปเจาะไปแล้วเนี่ยอุ้ยหรือมันน่าจะไม่ถึงดุฮะมันน่าจะไม่ถึงแกนมันหรอกโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเก็บลูกนี้ไว้ก่อนแหละเอาตัวรอดฝากพี่พลไว้ก่อนตรงนี้นะเราต้องเอาตัวรอดบนเกาะนี้ให้ได้เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรกินเลยนอกจากมะพร้าวเนี่ยโอ้มีแต่มะพร้าวเนี่ยดูสิโอ้นี่ไงมีเส้นทางตรงนู้นแล้วเส้นทางตรงนั้นอาจจะมีอาหารแล้วก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ให้เราประทังชีวิตบนเกาะนี้ได้แน่นอนเลยอะน่าดูนะโอ้นี่บ้านบนเกาะล้างเลยทุกคนมีมะพร้าวพร้อมใช่หลังเนี้ยน่าอยู่แต่ว่าเวลาเดินขึ้นบันไดอะหัวทิ่มแน่นอนไปน้องพบเราไปสำรวจบนสันเขื่อนนี่ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เขาทำเป็นสันไว้ทำอะไรนะน้องพบค่อยๆเดินไปตรงนู้นค่อยๆเดินกันนะครับนั่นเนาะมีหมาแม่ลูกอ่อนด้วยเพื่อนๆของเราอยู่ในโพงนั่นอะอุ้ยแล้วเราจะไปได้ไหมเราขึ้นนี่เลยกลัวหมามันกัดเออขึ้นไต่หินตรงนี้ก็ได้เนาะคิดว่าคงปลามันคือเลยไม่กิ่งลงมาหรอกนะดีทั้งสองฝ่ายอ่ะเออไอ้ไอ้หมาก็จะได้ไม่ต้องมากัดเราเออไปจะเดินตามนี้เดินร่องรอยอ๋อเดินตามร่องร่องอะไรร่องจานบินมันมาถลายสไลเดอร์ไว้ปะน่าจะใช่นะหรือบินมันบินอย่างนี้ใช่ไหมแต่เมื่อคืนมันน่าจะมาบินเนี่ยแล้วเราจะขึ้นตรงนี้กันได้ใช่ไหมป้าเขาจะไปถอดรองเท้าข้างบนเนี่ยฮะมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะไหนล่ะเข้าไปดูสิเหมือนปลาปลากระเป๋าอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนวิเดี๋ยววิมันคืออะไรอ่ะนี่ไอ้นั่นไงปลาปลากระเป๋าเออจริงๆล่ะน้องพบวิปลาปลากระเป๋าซากปลาปลากระเป๋าตอนแรกมอยไก่นึกว่าทุเรียนใครทำทุเรียนตกที่ไหนได้ตอนแรกปลาก็นึกว่าส้มโอส้มโอส้มโอมีหนามส้มโอมีหนามด้วยนี่ใช่แล้วเพื่อนๆ
าปลากระเป้าน้องพบนี่ไงดูดิโอ้โหนอนเยอะนอนนอนนอนมันมากินนี่ไงน้องพบเราเจอปลาปลากระเป้าซอมบี้อีกแล้วครับเอาเฉยเราเจอปลากระเป๋าซอมบี้อีกแล้วอ่ะใช่อุ้ยอุ้ยนี่ไงหางมันอ่ะหน้าติ่มเลยดูดิโอ้นี่ไงปลาปลากระเป๋าที่ว่ามันมีพิษใช่ไหมสงสารไหมถูกไหมนั่นแหละสิที่เขาบอกว่าถ้าปลาปลากระเป๋ามันจะมีพิษไปจับอ่ะเดี๋ยวเราปีนขึ้นดีกว่าตอนนี้เราเจอปลากระเป๋าปลาปลากระเป๋าซอมบี้แล้วซึ่งมันกินไม่ได้เนี่ยอุ้ยแต่ว่าซากมันอาจจะเป็นร่องรอยที่ให้เราขึ้นไปสำรวจอะไรได้อีกข้างบนนะนี่ไปนี่สำรวจสันเคลื่อนสันสันทะเลตอนนี้น้ำลงไปเยอะยากอ่ะไม่ยากเราแค่มองปุ๊บมันจะขึ้นไม่ยากเลยมันคล้ายๆน้ำตกนะเพื่อนๆปีนขึ้นเนี่ยยืนรอวันนี้ก่อนเดี๋ยวมามันไม่กิ้งลงไปใช่ไหมเนี่ยปะเสียวอ่ะกลัวหินกิ้งลงไปน้องพบระวังนะลูกมันเป็นร่องนี้เลยนะครับร่องลึกเลยนะลูกนะเดี๋ยวนี่คุณจะเอาหมอนนี้ป๊าวิ่งไปดูพี่พลก่อนนะน้ำเกี๊ยวกะปินั่นแหละครับโอ้น้องพบครับในที่สุดเราก็ขึ้นมาบนสันทะเลได้แล้วอ่ะสันเกี๊ยวกะปินะสันสันกะปิทำไมลูกพี่พลจะเอาไว้กอดเล่นไม่เป็นไรหรอกน้องพบครับแม่แม่รู้สึกว่าข้างบนเนี้ยมันจะเดินยากมากเลยนะมันจะขาสั่นๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะน้องพบใช่ไหมเออเนี่ยๆๆกลัวจะตกร่องแล้วพอเดินไปปุ๊บเนี่ยไม่รู้กลัวหินมันกลัวหินมันจะโคเคงอ่ะเนาะดูจะเดินยากอ่ะเนี่ยอุ้ยเราแม่ว่าข้างบนนี้น่าจะไม่มีป๊าป๊ามาช่วยแล้วใช่ไหมเราติดอยู่บนเกาะหินเกาะหินล้างลงไม่ได้ป๊าป๊ามาช่วยเราหน่อยมาเร็วมาเร็วรอนานมากเลยเราติดอยู่บนเกาะหินล้างลงไม่ได้ทำยังไงดีเจอปลากระเป๋าซอมบี้อีกตัวนึงเหรอโอ้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราติดอยู่บนภูเขาหินล้างลงไม่ได้ตอนนี้แบบว่ามันสั่นป๊ามันเหมือนเดินยากดูแล้วไม่เหมาะกับการเดินของเด็กเลยอ่ะแล้วเราด้วยแม่ด้วยไงถ่ายไปด้วยอะไรไปด้วยนี่ดูจะแม่ว่าแม่จะต้องตกล่องหินแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวป๊าใส่ไมค์ไว้ที่ตัวเองด้วยอ่ะสื่อดีๆสื่อดีๆกลัวลงล่องมากตอนเนี้ยตอนนี้คือแบบว่าเสียวทุกอย่างเลยตอนเนี้ยแบบยืนป๊าขาสั่นๆถ้าหนูไปด้วยจะปลากระเป๋าอีกตัวนึงเหรอเออปลากระเป๋าซอมบี้ขึ้นมาทางไหนขึ้นมาทางนี้แหละแถวนี้แหละจะลงทางนี้ไหมหรือจะลงทางนี้เนี่ยอ่ะไปค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวป้าคอยจับเขาด้วยนะเอออ่ะโอเคเนี่ยดูสิมันต้องไต่หินกันยากเย็นนะเพื่อนๆนะเราขึ้นมาแล้วเราก็มาติดอยู่บนเกาะละเกาะหินล้างนี้เราขึ้นมาเพื่อจะสำรวจติ่งตอนนี้ที่มันจะทำให้เรามีชีวิตรอดที่ไหนได้จะมาติดอยู่บนนี้ซะแล้วตามหลอกปลาทุกคนเลยตามไปไหวไหมนี่ไม่งั้นก้อนนี้นี่มันยากนะเพื่อนๆดูสิอุ้ยเราจะเอาตัวรอดจากเกาะหินล้างได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเดี๋ยวแม่อะไรแต่จะลงได้ไหมเดี๋ยวก็ถ่ายก่อนแม่ก็เดี๋ยวค่อยๆเอาตัวรอดลงไปเรื่อยๆเพื่อนๆตอนนี้ไปได้ไหมน้องพบกำลังจะถึงแล้วนะไปได้แล้วมั้งไปได้แล้วมั้งค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะไอ้จุ๊บเออในที่สุดน้องพบก็ไปได้แล้วแล้วแม่จะลงได้ไหมแม่ล่ะเดี๋ยวนะแม่จะลงได้ไหมเออจะถ่ายแม่จะถ่ายแม่จะถ่ายไม่ได้มาช่วยใช่ไม่ได้มาช่วยมาชุบไม่ได้ช่วยเลยจะถ่ายดูว่าเมื่อไหร่มันจะมีช็อตล้มท่าทางธรรมะทะแมงมากเดี๋ยวจะลองไม่ให้ช่วยดูเหรอกินข้าวต้องอย่างนี้กางปีกเพื่อความมั่นคงเราต้องกางปีกใช่ไหมแม่จะบินแล้วใช่ไหมต้องให้มันสั่นๆไม่สั่นหรอกเรานี่ขานี่แหละสั่นหินมันไม่ได้สั่นหินมันไม่ได้สั่นเลยเย้โอเคได้เลยค่อนข้างเราไม่ได้เจอช็อตดีๆเลยเนาะอ้าวจะให้ลองให้ได้เลยนี่ไงอยากได้คอนเทนต์ไหนดูสิไหนสินี่แล้วมันอ้าปากทักทายเรามาแต่ไกลเลยอ่ะเพื่อนๆดูดิ
ปลาปักกระปูดเอ้ยปลาปักกระปิวปลาปักกระปิวเอ้ยปลาปักกระป๋องปลาปักกระปูดทำไมมันมีสองตัวใช่สิลูกตอนนี้เราเมตายกันร่องรอยมันแปลกๆแล้วนะตลอดปลาปักกระเป๋าซองบี้ถึง2ตัวเลยอ่ะมันเป็นคู่แฝดกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันเลยหน้าคล้ายๆกันแล้วมันอ้าปากหนักหนักหนักเลยแต่ปลาปักกระเป๋าไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้มันเพิ่งตายไอ้ตัวนู้นมันตายนานแล้วเพราะว่ามันโดนหนอนไทยไปถึงไหนตัวไหนแล้วไอ้ตัวนี้ก็มีหนอนนั้นเนี่ยเหรออืมซอมบี้มันมักจะมีหนอนใช้แล้วน้องพบมันเป็นปลาปักกระเป๋าซอมบี้เจอสองตัวแล้วปลาปักว่ะไปตรงนู้นก่อนจะต้องมีร่องรอยอะไรอีกแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ใช่เลยใช่เลยแล้วแม่ก็ไม่ได้เอารองเท้าแบบไอ้นั่นมานะเดินสายเพื่อนอย่าเพิ่งนะย้อนเข้าไปนะผมมันกำลังหลับแล้วมันกำลังจะตายวะมันกำลังเคาะเฮ้ยแม่แม่แม่วันเอ้าโอ้โหมันตายคารูคารูเลยอะเพื่อนเพื่อนดูสิมันตายเพราะอะไรอะตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะมันกำลังจะหลับทำไมไม่ลงแห้งเลยอะแห้งเลยอาจจะแบบมุดลงไปไม่ได้แล้วก็เลยคาอยู่อย่างนั้นขึ้นไม่ได้ด้วยเฮ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะไม่นะโอ้ดูมันตายอย่างนี้เลยอะเพื่อนเพื่อนหรือว่าอีกทาอีกอย่างนึงคือไอตัวนี้อาจจะเป็นปูอีกชนิดนึงและไอปูในรูมันจะดึงไอตัวนี้ลงไปแต่ลงไม่ได้เออไม่ก็โดนปลาปักกระเป๋าซอมบี้ดูดเลือดปากแล้วพบแล้วพบเอาลูกบอลมาเตะหน่อยเอาอ่ะหยิบมาได้สายบอลไหนบอลไหนบอลทรายไงบอลทรายน้องพบเอาลูกบอลมาเตะหน่อยเอาอ่ะหยิบมาได้สายบอลไหนบอลไหนบอลทรายไงบอลทรายให้ป๊าป๊าเตะมาไหนมาป้าป๊าบอกมันเป็นลูกบอลน่ะอุ้ยแล้วมันก้อนขี้อะไรอยู่ตรงนั้นเต็มเลยไปดูดิต้องไปสืบเสาะไปดูสิน่ะเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรอะเหมือนก้อนขี้บุ๊ก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 อยู่ตรงนั้นน่ะแต่ตอนนี้แม่ก็ถอดรองเท้าไม่ได้นะเพราะแม่เอารองเท้าแบบเดินตั้งใจจะไปเดินหินมากเลยเดินได้รองเท้านะแต่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิก้อนขี้ก้อนขี้ขี้ไส้เดือนทะเลหรือเปล่าแม่ว่าปูแหละแล้วนะอ๋อปูขุดรูอ่ะปูขุดรูเปล่านั่นน่ะอุ๊ยไม่ใช่นี่ไงนี่ไงจริงๆด้วยเนี่ยแต่ก็เหมือนจะเป็นปูลมมะอาการมันยวบมันยวบใช่เนี่ยเป็นปูลมหรือเปล่าหรือมันจะเป็นหอยหลอดเออเหรอหรือมันจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยแม่เคยเจอนะเหมือนแบบตัวอะไรอ่ะมันแบบขุดขึ้นมาสักอย่างอ่ะเพื่อนใช่ใช่มันเคยเห็นแม่เคยเห็นเนี่ยไปทะเลหลายที่แล้วเนี่ยไส้เดือนทะเลมันเออมันทำเหมือนแบบขี้อะนะขุยไส้เดือนอะไรอย่างนี้เลยอะแต่จับได้มันก็เป็นทรายนี่แหละลูกคือมันทำขึ้นมาเพื่ออะไรสักอย่างหรือว่าเป็นเนี่ยมันขุดรูปูลมแล้วเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะดูจีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมกองเหมือนก้อนขี้มากแล้วเนี่ยเต็มหาดเลยเต็มหาดเลยอะหรือว่ามันเป็นหอยแครงใช่เหรอแต่ตอนนี้เราต้องไปเอาชีวิตรอดด้วยการไปหาของกินกันก่อนแล้วนะพราะไม่ไหวแล้วตอนนี้นะซอมบี้ปลากระเป๋ากินไม่ได้ขี้สิฮะเอามันยุบใช่ใช่มันเป็นยุบสายยวบอะลูกสายยวบเนี่ยน้องพบขี้ไส้เดือนทะเลนี่มันก็กินไม่ได้เนี่ยลูกตอนนี้หิวมากเลยแม่เฮ้ยมันคือสลามเออสลามทะเลเฮ้ยดูดิดุนดุนน่ะดุยใช่เลยใช่เลยดุ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 ยเออพอหยิบมันนวดนวดนวดไปมันจะนิ่มขึ้นนะเพื่อนเพื่อนสลามคือตรงนี้มันก็คือน้ำเนี่ยแหละเออน้ำทะเลที่มันเพิ่งลงไปไงแล้วมันชะอุ่มชะอุ่มน้ำอยู่ไงใช่เลยครับเนี่ยเรือประมงนะเมื่อคืนป๊าไปตกเรือตกปลาตกเรือตกเรือบนสะพานไปตกเรือมาแล้วครับบนสะพานเลยครับหนุ่มป๊าไปตกปลาบนสะพานตรงนู้นมาใช่ไหมใช่ปลาเยอะมากเลยนะใช่แต่มันไม่กินมันไม่กินเบ็ดปลาเลยตัวยาววานเนี่ยโอ้มันได้ดุยดุยดุยถ้าได้มานี่อิ่มไป3วันนะตัวนั้นน่ะโยนจนโดนหัวมันอ่ะโอ้โหไม่กินเดี๋ยวไปถ่ายมั้งเดี๋ยวไปถ่ายจะมองเห็นอยู่เนาะเอาไฟส่องลงไปจะเห็นปลาทางใต้น้ำเลยเนาะเมื่อคืนนี่มีเหยื่อปลอมแล้วก็กุ้งสดโอ้โหไม่กินไม่กินสักอย่าง
สงสัยจะต้องเอาปลาทาโร่ปลาทาโร่ให้มันละว้าวไหมหรือว่าต้องเอาเหยื่อแปลกๆแล้วปลายนี้หรอนั่นน่ะสิเนี่ยปลายพื้นทรายเนี่ยรู้ปะล่ะรู้ปะล่ะเราเคยสำรวจมาหลายทะเลแล้วว่าขุดทีไรเจอตัวแปลกๆเต็มเลยนะปลายพื้นทรายใต้ทะเลเนี่ยมันถูกอะไรฝังอยู่เยอะแยะเนี่ยดูสิเราต้องหันแปลงร่างแล้วล่ะช้อนชัยลงไปใต้ทะเลเอ้ยใต้ดินทรายแปลงร่างช้อนชัยใต้ทรายตอนนี้เราไปเอาตัวรอดด้วยการหาของกินก่อนเด็กอ่ะกินโกโก้ไปแล้วไงตอนนี้แม่ยังไม่ได้กินอะไรเลยรู้สึกว่าหิวมา3วันแล้วเราจะต้องไปเอาตัวรอดบนเกาะร้างนี้ต่อดูสิว่ามะพร้าวลูกเมื่อกี้เราจะกินได้หรือเปล่าอะไรกันมันคืออะไรจงงงดูอะไรไหนเนี่ยมันคือเจ้าเงาะอ่ะดิอ้าวเงาะวะเงาะเอ้ยนี่ๆโอ้เงาะหอยเงาะหอยเอ้ยเนี่ยหอยเงาะเนี่ยจริงป่ะโอ้เงาะมีหอยถูกไปเถอะอ้าวเจ้าโบอ้าวสวัสดีอย่าไปทักมันนะเดี๋ยวมันไปเยี่ยมเราที่เต็นท์เลยละเลื้อหมดแล้วแหละหมาเนี่ยอุ้ยเจอปูอีกแล้วเฮ้ยร่องรอยปูตายอ่ะน้องพบปูแห้งตายเยอะจังเลยอ่ะแสดงว่าตรงนี้มันชักไม่ธรรมดาแล้วล่ะแล้วตรงนู้นก็เป็นเรือร้างด้วยหรือว่ามันจะมีเจ้าปีศาจปลาบู่หรือตัวอะไรมาอาละวาดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันจะไปบุกเต็นท์แล้วหรือเปล่าไปดูดีกว่าไม่ร่องรอยอะไรอีกเนี่ยโอ้เป็นทางยาวเลยอ่ะอนาคอนดารถนี่นะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพื่อนมาหาน่ะแม่เอ้ยแม่เพื่อนมาหาน้องพบที่เต็นท์ครับมันมาขอกินขนมหรือเปล่าเนี่ยมันมีเขาน้อยๆด้วยไหมแม่สวัสดีโอ้โหแทะหมดเลยใบมะพร้าวก็แทะเหรอเออกินหมดเลยเหรอโอ้หมูใบนี่ก็กินอันจะมาดูอ่ะลูกโอ้แม่ให้กัดหรอกนี่นะกระโดดขึ้นโต๊ะแสบกว่าอย่าดูน้องพบเกาะเป็นลิงเลยกลัวแม่ไปแล้วไปเถอะแม่มันมาหาน้องพบแหละขอขนมซะมั้งตอนนี้เรามาแวะกินข้าวกันที่ร้านนี้นะคะที่ชุมพรไม่ไกลจากที่พักเรานะคะที่ตำบลสับดีนี่แหละเมนูน่ากินมากๆตะกี้เราสั่งอันนี้ปัดนี่เดี๋ยวรอดูกันว่าหน้าตาจะน่ากินแค่ไหนน้องพบกินอะไรลูกน้องพบกินปลาหมึกผัดไข่เค็มวัวกระทิงวัวเล่นเนี่ยอะไรนะหาแม่ว้าวนี่ปลาหมึกออคโตปัสเดี๋ยวทำเป็นลูกปั้นนั่นนะนี่ฝั่งนี้ก็มีเนี่ยอะไรม้าน้ำเปล่าเห็นที่นี่คือหาดทุ่งวัวเล่นนะคะทุกคนมีวัวเป็นสองตัววัดทุ่งไซทองโอ้ยอยู่หน้าหาดเลยเพื่อนๆดูปราสาทอะทองคำเลยเนาะโอ้เหลืองอร่ามมากเมื่อกี้ป้ายทางเข้าเมื่อกี้เนี่ยเงยมีวัวเต็มเลยเพราะว่าอยู่หาดทุ่งวัวเล่นโอ้สีทองทั้งหลังเลยอ่ะสวยสวยกลับไปดูป้ายทีว่าวัดอะไรนะเมื่อกี้อ่านป้ายก็ลืมนี่วัวเห็นไหมวัวเล่นเนี่ยก็เลยมีแต่วัวเต็มเลยอ่ะวัวก็เป็นทองนะไม่ใช่ทุ่งกระทิงทุ่งวัวเล่นวัวกระทิงแน่นเนี่ยเนี่ยป้ายวัดเขาบอกชื่อวัดทุ่งไซทองอยู่หน้าทะเลเลยอ่ะรู้แล้วจะมากางเต็นท์ที่ไหนนอนวัดดีกว่าเราเหมือนเดินไททานิกอะมีเดินไททานิกด้วยนะลูกใช่ใช่บรรยากาศโคตรดีเลยอะหาดทุ่งวัวเล่นนะตรงนี้นะน่ามาเล่นมากเลยนะตรงเนี้ยทั้งพบกำลังจะลงมาเซอร์เวย์ปิดแล้วอุจุกที่หาดทุ่งวัวเล่นใช่ไหมครับโอ้หาดทรายสวยใสว้าวแต่ว่าร้อนตับแหลบทรายสวยใสจริงๆผมจะพาไปดูนะใกล้เพราะว่าแม่เขาแพ้แดดโดนแดดทีนี่เป็นเก็ดเลยครับแล้วก็จะน็อกเอาด้วยโอ้เพื่อนเห็นไหม
เฮ้ยมันสวยอะสวยมากๆดูเดี๋ยวแพนกล้องก่อนอื้อแต่ผมก็ร้อนมากจริงมันร้อนจริงๆโอ้ยหัวจระเข้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะเป็นขอนไม้นี่เองโอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสวยไหมจะมีหินหน่อยสวยไหมเพื่อนเพื่อนสวยนะอันนี้คือหาดงัวเล่นหาดงัวเล่นนะครับเฮ้ยน้องพบนั่นตัวอะไรล่ะน้องพบไปปีนตัวอะไรอยู่เออปลาหมึกยักษ์อุ้ยมีลูกกระตาด้วยเอออุ้ยน้องพบระวังโดนปลาหมึกยักษ์สวบนะมันเป็นดินโอ้เป็นดินปั้นเหรอเพราะว่าโอ้เหมือนเขาทำเป็นลูกปั้นอุ้ยแล้วตรงนู้นก็มีม้าน้ำคนทำแผลมันทำมันนั่นเองคนโอ้แม่โคมาทำเหรอก็มีม้าน้ำยักษ์ด้วยน่ะโอ้อยู่หน้าหาดทุ่งวัวแล่นเลยนี่ปลาหมึกตัวนี้ดูดวงตามันสิเพื่อนๆใหญ่มากตัวมันจะสวบน้องพบไหมนี่ปีศาจของปลาบู่มาแล้วยังไงมันมีตาสองดวงเพื่อนๆเนี่ยมีตาสองข้างเลยแล้วนั่นเข่าอะไรน่ะเข่าอะไรข้างหน้ามันเป็นของรีสอร์ทอะที่ป้าบ้านจะเข้าเหรอเหรอแต่ไม่ใช่เขาลูกหรอกนะเออมันเป็นพื้นที่สวยอะเออชายหาดตรงนี้สวยนะน่าเล่นนะหาดทุ่งวอลเล่นเนี่ยสวยมีที่กางเต็นท์ไหมอะแล้วเราก็มาเจอปลาหมึกยักษ์ที่หน้าหาดน้องพบน้องพบครับเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องพบกำลังฝึกวิทยายุทธเพื่อที่จะจับปลาหมึกยักษ์ไปลงหม้อใช่ไหมลูกเอ้ยจ้ะฝึกวิทยายุทธเอ้ยจ้ะจะจับปลาหมึกยักษ์ลงหม้อเหรอลูกอ่ะเอ้ยจ้ะเนี่ยถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปลงหม้อนะกินทั้งปีเลยใหญ่มากเอ้ยจ้ะเป็นไงลูกวิทยายุทธสามารถจับปลาหมึกยักษ์ตัวนี้ได้แล้วหรือยังยังเหรอมีคนเอาหอยอ่ะไปวางบนเป็นหัวด้วยนะน่ะเป็นหัวปลาหมึกเหมือนเป็นผมปลาหมึกอะลูกโหบรรยากาศดีนะเพื่อนๆตรงเนี้ยพอดีเลยอ่ะหาดทุ่งวัวแล่นน้ำพบครับแม่เจอเรือสวยนู่นน่ะเรือกลางทะเลเลยอะดูดิอู้พี่สัญญาณสวยอะสีฟ้าเลยอะเรือไททานิกอะครับอยู่กลางทะเลแต่เรือไททานิกมันจมไปแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เรือไททานิกน่าจะเป็นเรือประมงแต่เรือประมงมันสวยอะหรือว่าเรือนักท่องเที่ยวอะประมงเนาะจะประมงอะน่ะแต่สวยอะชาเขียวกับสตรอเบอรี่ค่ะน้ำหอมพี่พลแฮ่ค่ะโอ้ละ10บาทไอศกรูปด้วยอร่อย10บาทถือดีๆนะระวังไอติมควันนะลูกหัวไอข้างบนนี่แหละมันจะร่วงปุ๊บตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลสัพพีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อนๆวิวสวยมากภูเขานะนะมีจุดชมวิวที่ขึ้นไปแล้วก็มองมาเห็นข้างล่างได้หมดเลยนี่สะพานปลาอ่ะตอนนี้เด็กๆทำอะไรกันอยู่โอ้โหตอนนี้น้องพบกำลังจะทำอควาเรียมนี่นะอ๋อร่องน้ำหรออุ้ยร่องน้ำมันเหมือนเป็นรูปอุ้ยมันคืออควาเรียมรูปเท้าอุ้ยมันเหมือนรอยเท้าไดโนเสาร์เลยเพื่อนๆใช่เลยเนี่ยใช่ไหมยาวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่รอยเท้าไดโนเสาร์นั้นหนูขุดอควาเรียมหนูขุดอควาเรียมเป็นอควาเรียมรอยเท้าไดโนเสาร์ครับใช่อควาเรียมเนี่ยเราขุดเอาไว้ทำไมรู้ไหมลูกเอาไว้เลี้ยงสัตว์ทะเลไงแล้วน้องพบเลี้ยงอะไรคือล่องน้ำล่องน้ำเฉยๆเหรออ๋อเป็นล่องน้ำขนส่งสินค้าเหมือนที่เราเคยทำคราวที่แล้วแล้วเหรออ้าวไม่ขนส่งอะไรทั้งนั้นเลยถ้างั้นก็แสดงว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์เฉยๆเลยเพราะว่ารอยเท้าไดโนเสาร์จะเป็นแบบนี้แหละเล็บยาวๆเงี้ยเล็บหนึ่งเล็บเนี่ยความยาวเท่ากับตัวน้องพบหนึ่งตัวได้เลยอ่ะเหยียบแบนมิดเลยอ่ะอ๋อข้ามคลองตอนนี้ทรายเราจะมี2สีนะเพื่อนๆ เพราะว่าทรายตรงนี้มีร่องรอยเมื่อเช้าอ่ะน้องพบจำปลาปลากระเป๋าซอมบี้ได้ไหมแน่ว่ามันถูกฝังลงไปในใต้ทรายบ้างแล้วล่ะตอนนี้นะเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละดูแล้วอ่ะน้ำทะเลใสกริ่งน้ำเย็นจังเลยเย็นเฉียบเรือประมงเขาเริ่มจะออกไปหาปลาแล้วล่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเขาจะออกไปกลางทะเลเลยนะทั้งคืนเลยนะแล้วเนี่ยเขาก็มาขึ้นเทียบท่าตรงนี้เนี่ย
เขาจะได้ปลาอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูอุ้ยนานเรือประมงเขาเริ่มออกไปแล้วปลาอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงเรือประมงเขาออกไปแล้วครับเพื่อนออกหาปลาแล้วนะบ๊ายบายเนี่ยไปแล้วเมื่อสักพักมีรถกระบะมาจอดแล้วเขาก็ขึ้นเรือไปแล้วครับเพื่อนๆไปแล้วเรือประมงกำลังออกไปกลางทะเลแล้วครับอุ้ยหมาโอ้หมาชัดๆหมาบ๊อบอ่ะหมาบ๊อบดูซิว่าเรือลำนี้เขาจะได้ปลาอะไรมานะตอนเช้านะนี่น้องพบครับลำนั้นก็ออกแล้วออกไปอีกลำแล้วเนี่ยได้เวลาเขาแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยเย็นๆเนี่ยได้เวลาเรือออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจบนสะพานนู่นกันมีอะไรให้เราดูไหมว้ายมีอะไรให้เราเอาตัวรอดอยู่บนเกาะนี้ได้ไหมบนสะพานนั้นน่ะไปดูกันฝนจะตกแล้วลูกเร็วอุ้ยนั่นน่ะเรือเล็กเขากำลังจะขึ้นเรือใหญ่ใช่ไหมแล้วเรือเล็กเขาไปไหนกันสองคนนั้นเขาไปไหนกันเขาก็จะไปขึ้นเรือเขาไงอันนี้คือเรือใหญ่เขาเรามาเทียบไปเดี๋ยวไปดูเถอะอะไรนะครับเขาวาดรูปอะไรก็ไม่ฮะฮะโอ้โหเหมือนสัญลักษณ์นางเงือกหรือว่าจานบิน UFO เหมือนสัญลักษณ์ต่างดาวเลยนั่นน่ะสิอุ๊ยแล้วนั่นก็เจอวัตถุประหลาดด้านหน้าเป็นเหมือนเสาหินหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนนี่เราข้ามทะลุมิติข้ามดินแดนมาเหรอเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวเองอ่ะข้ามดินแดนมาอะไรแล้วอะไรทำไมเจออะไรเหรอไหนขาวๆเหรอหุ้ยเหมือนปลาเลยอ่ะเหมือนปลาเลยน้องพบใส่รองเท้าลงไปโอ้จริงด้วยปลาเพื่อนๆปลาโอ้ปลาตัวยาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ปลาตัวยาวๆอ่ะปลาทรายที่เขาตกๆกันนะเนาะตายกับบุรีแล้วไหนโอ้ใช่เหมือนว่ามันอาจจะติดแต่มองไม่เห็นละปลาเห็ดโคนใช่ตัวนี้เลยเพื่อนๆโอ้มันตายแล้วว่ามันตุยแล้วตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่ด้วยน้องพบแกแม่มากินเป็ดฉันมาคืนเนี่ยตายปูว่าป้าใหญ่ไหนลูกสงสารปูเหรอมันอุตส่าห์ทำบอนไซไว้ใช่ไหมห้ามเหยียบเหรอแต่น้องพบอ่ะถ้าเกิดเป็นน้องพบอ่ะขอเพื่อนแล้วใช่ไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนปูบอกว่าเหยียบได้เนี่ยดูสิน้องพบครับมันมีทั้งล่องลอยปลาทรายตายอุ้ยมีอะไรเนี่ยตัวอะไรมันมาทำไว้อ่ะไอ้มันได้ไงมันลึกเนาะมันลึกกันเนี่ยน่าจะเป็นตัวปลากระเป๋าซอมบี้มันมาขุดหรือเปล่าล่ะปลาเหมือนเห็นอะไรไกลๆอะแม่อะไรเอ้าอะไรหรอคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเหมือนอุ้ยข้ามอ่ะโอ้มีข้ามด้วยล่ะปูอยากเหรอปูไปดูกันไหมเนาะไปจุดซิแล้วมันจะกัดเราไหมอ่ะเมื่อวานโอ้มันเป็นตัวปอมเมื่อวานตัวน้อยๆมันจะกัดปลาเลยจิ๊บเออใช่ตัวนิดเดียวเองอ่ะโดนปลาปั้นโดนกัดเลยที่เขาตามองไล่น่ะขึ้นยังไงเนี่ยโอเคโหมันเป็นสันๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องดูดิว่าเราจะขึ้นในการได้ไหมไปได้เดี๋ยวกันนะแต่รองเท้าแม่ไม่ค่อยมีดอกเรื่องอึ๊บแม่ถึงบอกว่าเราจะเปลี่ยนรองเท้าใหม่อ่ะอุ๊ยนั่นไงโอ้โหตาตามหนูไปเหรอน้ำพบบินไปเลยน่ะอุ๊ยนี่คือท่าเสม็ดนะเนี่ยท่าเสม็ดอ๋อคาเฟ่เมื่อคืนน่ะมั้งเนี่ยมาดูตัวนี้กันก่อนเถอะโหทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ล่ะเพื่อนโอ้อ้าวตามันหายไปข้างนึงเปล่าแสดงว่าบนสะพานเนี้ยจะต้องมีอะไรยักๆเหมือนตัวอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไปดูกันเถอะน้องพบอาจจะมีก็ได้นะมีตัวใหญ่ๆไหมอย่างเช่นปลาตัวใหญ่ๆเบิ่มๆนี่แหละเมื่อคืนก็มีแต่มันไม่กินเบ็ดปั๊บอ่ะแล้วไปจะไปตกปลาที่ไหนแล้วน่าจะไม่ได้เรือก็ขวางมันอยู่ดูสิเดี๋ยวรถเขาขับมานะเราต้องหลบรถหน่อยนะครับลูกเพราะตรงนี้มันเป็นถนนด้วยในตัวเลยทุกตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าเขาทำอะไรมันเหมือนรูปดาวกระจายรูปอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนฮอตดอกอะไรเหมือนฮอตดอกใช่เลยก็ข้างมีแล้วก็คนมีอะไรตัวฮอตดอกปลาหมึกเหรอ
ไข่อ๋อฮอทดอกที่มันเป็นรูปปลาหมึกนะที่มันเด้งๆๆๆอ่ะนะใช่เลยเหมือนฮอทดอกปลาหมึกที่มันเด้งๆเลยแหละเออเขาทำเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเขาว่าจะทำมาแบบเป็นกั้นน้ำเออเหมือนก้อนหินนะเนาะสัตว์อะไรอย่างนี้ป่ะเขาใช้แม่โคเนาะยกมาคมดูแล้วอ่ะกันขึ้นซัดเงี้ยแล้วทำไมเขาเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องถามชาวบ้านแถวนี้แล้วล่ะตรงนี้มันลึกทำอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูสะพานกันตรงนี้มันลึกเหรอใช่ฮะปูจะเยอะปูเยอะเหรอตรงเนี้ยนะโอ้ตามหินเนี่ยนะไปให้สุดสะพานก่อนป่ะโอ้พี่ปัญญาอยู่ทางนู้นเนี่ยน้องพบได้กลิ่นอะไรเน่าๆไหมไม่มีกลิ่นปลาไงเพราะว่าปลาแบบที่เขาเอาขึ้นมามันก็มีบางส่วนตายลูกเนาะยังไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเหรอสะพานมันเริ่มหักแล้วครับโอ้เอาละนี่เขากำลังขึ้นกันเลยอ่ะเพื่อนๆดูดินี่ยืนตรงนี้ก็เห็นมั้งเห็นเราไปตรงนั้นเดี๋ยวจะเกะกะเขาไหมเนี่ยเขากำลังขึ้นกันเลยอ่ะเอากำลังออกมั้งกำลังออกเรือน่ะเขากำลังออกเรือน้องพบอันนั้นเขากำลังเอาสมอเรือขึ้นน่ะ wow. กำลังจะออกกันแล้วนั่นเนี่ยเหมือนเวลาออกเขาเลยนะโอ้ถังเต็มเลยหาปลาเออดูสิดูสิเสากระดงจะมาฟาดหัวเราไหม ไปแล้วไม่มาถึงเราแล้วเขาไปแล้วไปแล้วเรือประมงไอ้ตาคนนั้นเหมือนกันแล้วตาครับคนนั้นเหมือนกันล้มอ่ะคนนั้นอ๋อมันเอียงโอ้คันนู้นเหมือนจะล้มใช่ไหมนั่นน่ะเอียงเพราะมันกำลังเลี้ยวไงมันก็เลยเอียงตีวงสวิงไงลูกนั่นคนนั้นกำลังตีวงสวิงเขาก็ไปกันหลายคนเนาะเรือนึงอ่ะที่เห็นตอนนี้ก็มี4ประมาณ 4-5 คนนะดูแล้วอ่ะโหน้ำข้างล่างขุ่นเลยใช่เพราะมันตื้นมันไม่ได้ลึกใช่น้ำตรงนี้ตื้นหน่อยใครล่ะคะเรือประมงออกไปหาปลาแล้วเบ็ดเย็ดเย็ดเลยเออตรงนี้น่าจะน่าปิดหัวเนาะดูแล้วน่าจะมิดแล้วไหมอุ้ยอ๋อนี่เขาก็ต้องปีนลงกันอย่างนี้เนาะปีนลงเรือเนาะไปไหนกันนะปีนไปไหนกันขึ้นเรือไงหรอต้องปีนกันอย่างนี้เออใช่เนี่ยเขาก็ปีนแล้วก็จะไปขึ้นเรือเนี่ยเรือก็จะมาแล้วอยากดูคนขึ้นอยากดูอ่ะอุ้มน้องพบแม่อุ้มหน่อยไหมมันจะร่วงไหมไม่ร่วงหรอกป้าอุ้มอยู่อุ้มดีๆแล้วกันหนูอ่ะนี่จะมองไม่เห็นปลาทำไมต้องไปปีนตรงนู้นเป็นฝูงนะเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะเอาเหยื่อตีหัวมันก็ยังไม่กินเลยแล้วเมื่อวานเมื่อคืนมันตีหัวมันยังไม่กินย้อนลำแล้วไหมลำแล้วเห็นไหมนี่ไงโอ้เขาลงไปเนี่ยคนนี้เขาลงไปข้างล่างคว้าเชือกเนาะแล้วก็มามัดไว้หน่อยเนาะขึ้นละมีพลาดตกกันบ้างไหมมันขึ้นยากไปละอันนี้ชาวประมงแท้ๆเลยนะเนี่ยที่ไปหาปลานู่นปลานี่มาให้เราขายเรากินเนี่ยจะเห็นไฟดิ้งดิ้งดิ้งอยู่ในคืนสีเขียวไฟเขียวไฟเหลืองอะไรนั่นอ่ะได้กินไม่รู้เขามาเอาอะไรน่าจะน้ำแข็งไหมเออเอาไปแช่ปลาตอนเช้าจะมาดูบ้างไหมน่าสนุกน่าสนุกตีอะไรละเนี่ยจะตื่นทันบอกตอนแม่ต้องไปถามเขาหน่อยแม่ว่าเออพี่ตอนเช้ากับป้าป้าคนเดียวนะอ้าวเหรอน้องพ่อไม่ลุกแล้วใช่ไหมน่าจะยังไม่ตื่นเอออย่าให้น่ากลัวมันเหมือนมันเอียงไหมดูมันเอียงเนาะตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนมันเอียงเนี่ยเนี่ยถนนตรงนี้เหมือนมันเอียงพอเรามองไปปุ๊บมันก็จะว่าเฉียวๆเอ้ยแต่มันก็ไม่ชุบลงไปหรอกปลาปลาอยู่ปลาไหนปลาโอ้ยปลาแบนอันนั้นตะแต่ไปแล้วจับดีๆนะน้องพบอะจับน้องพบดีๆไหนอะไหนโอ้โหคนเสาทุกคนเห็นไหมถ้ามีลูกปลาอย่างนี้ฝูงจะต้องมีตัวใหญ่ปั๊มจับมันไหนขอดูหน่อยมืดเลยมิดเลยอุ้ยมันก็จะเห็นไหมล่ะเจ้าไหนนั่นโอ้โหลูกปลาเป็นฝูงเลยแม่ตาเจ้าไหนแม่ตัวใหญ่นะตอนนี้เรากำลังเดินท่ามกลางชาวประมงมาดูว่าเขาขึ้นเรือกันยังไงแล้วก็ขึ้นปลากันด้วยนะนี่เรือเขาลำใหญ่อยู่นะเพื่อนๆเรือไม่ได้ลำน้อยเลยนะมีลำน้อยด้วยเพราะห่วงยางนั่นเลยอะไรเนาะเพราะว่าต้องใช้ห่วงยางชุดอ๋อให้มันเด้งเรือจะได้ไม่ชนใช่เรือคล้ายรถยนต์อ่ะการชนอะไรงี้เขาจะขึ้นเรือจะไปกันอีกแล้วเนี่ยเขาเอาถังน้ำแข็งขึ้นกันเขาต้องปีนกันลงอย่างนี้นี่เวลาลงไงแล้วเขาก็จะลงเรือน้อยเพื่อที่จะนู่นนู่นที่จะไปขึ้นเรือใหญ่เขาตรงนู้นลึกนะตรงนี้ลึกแล้วมืดหัวแล้วนู่นนะมั่งเรือเขาอะเรือที่ก็เห็นเขาก็ไปกันหลายลำเนี่ยไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขึ้นเรือเขาต้องจอดอยู่ตรงนู้นนะเนาะไปแหละโอ้เรือ your boat อันนี้เขาเรียกว่า boat จริงๆเนี่ยใช่ไหมลูกเรือ your boat taking down the sea melody โอ้เรือเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขับมาเทียบท่าหรือมารับถังอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเออมาเอาถังอะไรไหนอุ้ยนี่ไงเรือ
ที่เขากำลังขึ้นอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลำอุ้ยขออนุญาตเขากำลังขึ้นอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลำเลยมีหลอดไฟหลอดใหญ่มากเพื่อนหลอดไฟที่เราไปเห็นในกลางทะเลเห็นเป็นเขียวๆหรือเหลืองส้มๆหูถังเขาเยอะมากเลยนะข้างล่างก็มีถังเยอะเลยอ่ะเขาดันออกแล้วเขาดันออกแล้วดันไปละแล้วไปแล้วเห็นไหมกับตันเรือครับกับตันเรือไปแล้วค่ะให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนอู้ยสมอสมอนี่นี่สมอเรือเพื่อนๆใหญ่มากบุญบุญโอ้โหสารพัดเสากระโดงเลยอะเสากระโดงจะมาฟาดหัวน้องหัวป้าป้าไหมไม่หรอกไปแล้วตอนนั้นเขากำลังจะออกใช่เนี่ยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาออกเรือเลยประมาณ4โมงเย็นเนี่ยบายบายแล้ว18โมงเขาจะออก18โมงต้องเป็นทะเลน้ำลึกสารพัดปลาเนี่ยที่เขาหาปลานู่นปลานี่ให้เรากินเนี่ยแล้วเราก็ไปซื้อกินกันอร่อยอร่อยเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้พวกเขาหามาเราก็ไม่มีซื้อกินหรอกนะเนาะจะซื้อยังไงเนี่ยถ้าเขาไม่ขามหามาขายให้เราอะสุดยอดหุ้ยมันคืออะไรน่ะลอยบุ๋มบ้ามบุ๋มบ้ามหุ้ยแปลกๆอ่ะมันเป็นลายแปลกๆอุ้ยดูดิอยู่ในน้ำอ่ะมันเป็นกระสือหมอนหรือเปล่าเออมาแอบมานอนอยู่ในน้ำสงสัยเมื่อคืนมาแอบนอนในน้ำอีกแล้วเอออะไรก็ไม่รู้น่ะป้าจะเข้าไปดูไหมไปทดสอบดูที่ว่าคืออะไรอย่างแล้วเราจะใส่รองเท้าเข้าไปไหมเอาเลยนี่อะไรอ่ะโอ้กระสอบจริงกระสอบกระสอบกระสอบเขาเรียกอะไรลูกทรายหยดหนาวนะแต่หนาวต้องลงไปแช่แล้วมันจะอุ่นสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กางเต็นท์กันแล้วเสร็จเรียบร้อยที่หน้าเกาะเตียบเอสแต่ตอนนี้หน้าตาทุกคนมืดมัวมากไม่เห็นเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงไงอุ้ยอะไรวาบๆอุ้ยสว่างมากเลยทุกคนโอ้เห็นหน้าแล้วน้องพบนี่เองเดี๋ยวเราไปสำรวจชายหาดกันหน่อยดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างเนาะน้องพบเนาะไปดูกันลานของที่ร้านนะเป็นฟังเพลงชิวๆหมูกระแทะเอ้ยหมูกระทะเอ้ยฝั่งเนี้ยหมูกระทะไปเลยหมูกระทะตอนนี้ชายหาดอ่ะมืดมากเลยนะเพื่อนๆแล้วตอนที่น้องพบมานะเราเห็นอะไรลูกสาหร่ายอ่ะเนี่ยเห็นไหมไปดูที่ไปดูดิน้องน้อยป๋ายังไม่เห็นเลยยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงมาเลยเหรอเนี่ยสาหร่ายอ่ะเพียบเลยนะตอนมาอันนี้ดูเห็นไหมโอ้แสดงว่าต้องมีอะไรพัดมาเกยตื้นแถวนี้เยอะแน่เลยอ่ะกินสาหร่ายกินสาหร่ายลูกเวลาที่เรากินสาหร่ายน้องพบครับทำไมหรอตรงนี้มันจะมีอะไรหรอหืมหืมอะไรเห็นอะไรวิ่ง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 หรออุ้ยมันเป็นแสงอะไรวิ่งวิ่งกระทบหาดทรายเดี๋ยวอุ้ยมันคืออะไรอ่ะโอ้ยนี่ไงมันคือเม็ดหิมะริมทะเลเหรอหิมะโอ้มันคือหิมะริมทะเลอ่ะเหมือนปืนเฮ้ยตัวต่อหิมะริมทะเลนี่ว่ะนี่โอ้โหมีหลายอันน่ะนี่มันอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอนี่ทำไมทะเลถึงมีเม็ดหิมะได้ล่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะรู้แล้วรู้แล้วนี่เดี๋ยวเรามาสำรวจหาเม็ดหิมะเยอะๆกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าๆอ่ะตอนนี้มันมืดมากเลยดูทุกคนเห็นไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเอามาทำอควาเรียมหิมะเอออควาเรียมเม็ดหิมะกันเพราะว่าเม็ดหิมะอันนี้มันเป็นตัวต่อด้วยใช่ไหมน้องพบเออเราสร้างก่อนนะเออเอาจะสร้างตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราเก็บก่อนเฮ้ยมันมีกี่อันน่ะเรามาเจอกันที่ตรงนี้เฮ้ยแม่ว่าตรงนี้น่าจะมีเยอะแน่ๆเลยอ่ะนี่ไงเห็นวิ่ง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 ตรงเนี้ยชายทะเลมีตัวต่อเม็ดหิมะด้วยเราจะได้เอาไปทำอควาเรียมกันโอ้โหอันนี้ใหญ่เลยอ่ะโอ้โหโอ้เยอะอ่ะเยอะอ่ะโอ้ยปลาปลาวานปลาวานเฮ้ยเม็ดหิมะลูกปลาวานอุ้ยอุ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมหายครบพรุ่งนี้เราจะได้เอาไปทำกันแต่เราต้องทำตอนเช้าหน่อยนะเพราะตอนนี้มืดมากตอนนี้มืดเอ้ยขี้อะไรเนี่ยขี้หมาหรือเปล่าสาหร่ายสาหร่ายใช่สาหร่ายมันเยอะมากเลยตรงนี้สาหร่ายวากาเม่เหรอค่ะใช่ไหมพวกเดียวกันไหมคนละพวกแน่เลยสลายแล้วบรรยากาศบ้านที่หน้าชายหาดของเรานะอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่ทรายนะเนี่ยมันเป็นเปลือกหอยทั้งนั้นเลยเพื่อนๆดูสิเห็นไหม
แล้วเม็ดหิมะตัวต่อมันก็มาแฝงตัวอยู่ในลานเปลือกหอยของเราเนี่ยน้องบุ๊กเห็นปะเยอะมากอ่ะมันละเอียดเลยอ่ะละเอียดเป็นอย่างมันแบบหอยเนาะเปลือกหอยมันแบบว่ากัดเซาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็โดนซัดกันมาทับผมไม่รู้กี่ร้อยล้านปีมันสร้างเกาะมาหนึ่งเกาะแต่ว่าใครมาเอาอะไรมาบดก็ไม่ใช่ใช่เลยเนี่ยตอนแรกเนี่ยปะปะเมื่อกี้แม่เห็นร่องรอยเห็นไหมมันเหมือนร่องรอยอนาคอนด้าหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงหรือว่าอะไรเดี๋ยวเก็บหิมะแล้วหายเนี่ยจะเก็บหิมะให้หมดเนี่ยคือแม่จะบอกว่ามันมีร่องรอยอนาคอนด้าหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยไปดูที่เห็นไหมวางให้ก่อนพอมันมีเนี่ยแล้วเราก็เจออันนี้เลยไงเจอเลยแสดงว่าเป็นชายหาดที่เราต้องทำอควาเรียมได้แน่นอนสำเร็จแน่นอนเป็นชายหาดพิเศษเนี่ยเหมือนร่องรอยอะไรเนี่ยลูกรู้ไหมนี่มันร่องรอยรถอะไรอนาคอนด้าหรือว่ารถไถใช่ไหมดูนะเป็นเสียงรถไถวุ่นโอ้เขาถ่ายใช้หาดหรือรถเนี่ยเฮ้ยโอ้ดูสิหรือว่างูอนาคอนด้าจริงๆหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะถ้าเกิดรอยงูไม่น่ามีอันนี้นะไม่น่ามีนะยึกนี่น่าจะเป็นดอกยางแล้วล่ะเออดอกยางดอกยางลอยรถไถแล้วล่ะเนี่ยเข้าไปทางนู้นเลยน่ะโอ้ตอนนี้มืดนะเดี๋ยวเรามาดูนี่เม็ดหิมะของเรากันอีกทีเราจะเก็บได้พอที่จะไปสร้างอควาเรียมพรุ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยเรามีตัวต่อเม็ดหิมะแล้วอ่ะเราเจอกันที่หาดทรายเลยอ่ะน้องพบไม่ใช่หาดทรายเลยอย่างเงี้ยหาดหอยแต่จริงๆทรายมันก็เกิดจากหอยที่แบบว่าละเอียดอ่ะใช่แต่อันนี้ยังไม่ละเอียดมันยังไม่ละเอียดจัดรีบเก็บกันครบไหมล่ะเนี่ยแน่นะว่าครบอะแน่นะวิเราจะได้เอาไปสร้างอควาเรียมของเราได้ถ้ามันไม่ได้หรือเอาซ่อนมาอยู่ตรงนี้เอาซ่อนเอาซ่อนน้องอยู่น้องพบมาซ่อนไปเหรอโอ้ถึงว่าทำไมหาทรายมีเม็ดหิมะโอเคถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวน้องพบก็ต้องหาให้ครบแหละเราจะได้ไปทำอควาเรียมเราได้อควาเรียมเราจะใหญ่มากเลยน้องพบไม่มีนะไม่มีลงมาว่ะอควาเรียมของเราจะใหญ่จนกระทั่งโอ้โหใหญ่ไม่มีแล้วแสดงว่ามีแค่นี้แหละอควาเรียมของเราว่ะมันจะใหญ่จนกระทั่งเลี้ยงปลาฉลามได้ตัวนึงเลยแม่ครับใช่ไหมเก็บไปให้เยอะๆแต่ป้าว่าอาจจะเลี้ยงได้ก็ได้นะเก็บไปให้เยอะๆแม่ว่ามันต้องมีอีกแน่ๆเลยล่ะลองมาดูในโซนนี้ดิจะมีอีกไหมป้ามาโซนนี้เร็วไหนๆที่เราเก็บมาได้อยู่ไหนที่เราเก็บมาได้รอบแรกอยู่ไหนอุ้ยอ้าววงหมดแล้วไหนๆรอบแรกของเรานี่เหรอไหนดูสิขวานสิโอ้โหต้องพบหิมะมันโปรยลงมาเต็มเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเพียบมันก็นี่ไงเราจะต้องเอามาทำอควาเรียมไงมันก็เลยลงมาเพียบเลยจะมีอีกไหมอ่ะนี่เดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนอาจจะมีอีกหย่อมนู้นก็ได้นะเราจะดูเดี๋ยวจะหาไปทีละหย่อมละหย่อมแล้วกันหย่อมแรกนี่เจออันนี้มาแล้วนี่ป้าตอบไปเอ้ยเดี๋ยวไฟอ๋อน้องพบเขาจะทำที่ตั้งไฟไงโดยใช้ทรายโอ้โหเก่งอ่ะนะน้องพบเป็นนะเนี่ยก็หนูเมื่อยจับอ่ะหนูเมื่อยจับไงหนูก็เลยเอาที่ตั้งไฟโดยใช้หอยเอาปักป้าก็ประกอบมาตรงนี้เลยใช่ไหมจะเก็บแต่เก็บให้ครบนะจะประกอบอ่ะประกอบนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวเราทุ่งนู้นอีกสูสิมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวหายเอาเก็บตรงนี้ให้ครบก่อนตรงนี้หมดหรือยังหย่อมนี้หมดยังหมดแล้วหย่อมนี้หมดแล้วจะมีอีกสักหย่อมไหมนู่นไงนู่นไงบล็อกแวมแวมอยู่นี่ไงไหนตรงไหนบล็อกแวมไหนเฮ้ยมันบิ้งบ๊อบใช่ไหมบ๊อบโอ้โหมันมีจริงๆด้วยโอ้โหทำไมมันลงมาจากข้างบนเยอะแยะมากขนาดเนี้ยอุ้ยนี่กระเด็นมาถึงตรงนี้เลยโอ้มาไงอ่ะไหนเนี่ยมาตั้งไหนเนี่ยอ้าวไหนอ่ะอ้าวมาจากกล่องเนียงเหรอโอ้แม่ทำร่วงเหรอเนี่ยโอ้นี่มันร่วงมาจากฟ้าแสดงว่ามันมีเยอะเนี่ยนะนี่เลยเฉลยเลยเราตอกเก็ดหอมหิมะของเรามีเป็นลังเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องพบครับน้องพบครับน้องพบจะฝังปลอดไฟเหรอตัวตอกเก็ดหิมะของเรามีเป็นลังเลยนะเพื่อนๆนะพรุ่งนี้เราจะมาทำอควาเรียมมีริมเกาะเตียกตอนนี้เราได้เยอะมากเลยนะเราเก็บเฉพาะตรงนี้ก่อนน้องพบช่วยกันเก็บตรงนี้สิลูกเนี่ยสาหร่ายเยอะอะดูดิแล้วกลิ่นมันก็จะแบบเป็นสาหร่ายทั้งนั้นเลยนะทะเลดิบๆเนาะมันจะเป็นอย่างเงี้ยหาดทรายไม่ได้ว่าสวยอะไรมากนะแต่วิวดีมาก
วิวดีบรรยากาศดีเพียบเลยหลากสีมากเลยเพื่อนๆดูสิตัวต่อเกียรติมากของเราหลากสีมากๆเลยพรุ่งนี้เราจะมาทำภารกิจในการสร้างอควาเรียมกันน้องพบครับแม่เห็นน่ะมันมีคลองชลประทานที่ยาวอยู่ตรงนู้นที่น้องพบเดินไปเมื่อกี้ใช่ไหมเออแม่ก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะไปลองส่งลูกวานกันดูไหมครับพี่ธัญญาไหมลูกไปไปเล่นทางนู้นกันอันนี้คือคลองชลประทานอันเก่าที่เราทำไว้น่ะคลองส่งน้ำอ่ะแต่แม่เห็นคลองอันใหญ่ตรงนู้นเลยเราน่าไปเล่นมากเลยแม่ไม่รู้ว่าใครทำไว้อ่ะหรือว่าทะเลมันทำเองโอ้ทะเลทำไว้หรอว้าวอุ้ยถ้าอย่างนั้นคลองส่งน้ำตรงนั้นก็น่าเล่นไปเดี๋ยวแฟดโอ้โหวิ่งไปเลยโอ้วิ่งยังไงเพื่อนนี่คือคลองส่งน้ำของจริงเลยนะเอ้ยมันเป็นคลองส่งน้ำที่ใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยโอ้หรืออย่างนั้นเราลองส่งลูกบอลกันดูซิว่ามันจะสามารถเป็นคลองขนส่งสินค้าของเราได้หรือเปล่าน่าจะได้นะคะให้น้องพบอ่ะเอาลูกบอลน่ะส่งที่ต้นทางส่วนพี่ธัญญาไปคอยรับที่ปลายทางนะ okay. เอากระถางไปด้วยไปลูกเดี๋ยวมันจะหลุดมือไม่ทันอ่ะเดี๋ยวน้องพบเอาลูกบอลส่งที่ต้นทางนะเดี๋ยวพี่ธัญญานู้นจะไปรอรับอยู่ตรงนู้นเออดูซิว่าคลองส่งไปเลยโอ้โหมาเลย3ลูกเลยลูกไม่ต้องตามหนูไม่ต้องตามไปออกใหม่เออเอาปล่อยไปเลยลูกปล่อยไปเลยเออดูซิว่าคลองส่งชลประทานของเราเฮ้ยมันจะส่งสำเร็จไหมพี่ธัญญารอรับปลายทางเลยอุ้ยมาแล้วโอ้โหอุ้ยใช่มันไหลลงทะเลโอ้คลองส่งน้ำของเราเนี่ยสำเร็จเลยนี่เป็นคลองที่ทะเลทำให้เลยใหญ่ด้วยเห็นไหมว้าวของเราแค่นิดเดียวเองของเขานี่ทำซะใหญ่โตเลยโอ้นี่ทางน้ำสวยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนลองอีกรอบนึงไปลองอีกรอบนึงกันไหมเอาลูกบอลใส่ตรงต้นทางนะเดี๋ยวพี่ธัญญารอรับลูกบอลอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะส่งลูกบอลกันตรงนี้นะเพื่อนๆนะอาจจะส่งลูกบอลตรงนี้เลยโอ้คลองส่งสินค้าอุ้ยอุ้ยคลองส่งสินค้าของเราไปแล้วเอากระถางไปรับปลายทางเลยลูกปลายทางเลยโหโหโหคลองส่งสินค้าของเราเฮ้ยสามารถใช้งานได้แต่ต้องส่งอะไรลูกที่เป็นกลมๆมิ่งได้นะถ้าส่งน้องพบมันจะไหลมาไหมลูกไม่ไหลนั่งอยู่มันไม่สไลเดอร์ลงมาขนาดนั้นใช่ไหมอ๋อถ้างั้นเราต้องเป็นสไลเดอร์อย่างนี้ล่ะอู้อย่างนี้เลยโอ้นั่นไงน้องพบจะเป็นสินค้าส่งมากับคลองส่งน้ำนะครับเดี๋ยวแม่เนี่ยให้น้องพบเล่นอีกอย่างนึงเอาไหมนี่เดี๋ยวเรามายิงไซเรนเฮดกันดีกว่าเอาไหมเดี๋ยวพี่ธัญญาเนี่ยมาฆ่าลูกบอลหนูเลยหมาเหรอมาฆ่าลูกบอลน้องพบไปเหรอฮะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไซเรนเฮดนะให้มันฝังอยู่ใต้พี่ธัญญาจิ้มมันลงไปลูกให้มันแบบยืนอะให้มันยืนฝังอยู่ใต้ทรายนะแล้วเราก็จะเอาปืนอันเนี้ยยิงให้มันล้มเลยอุ้ยไปไหนแล้วลูกอะยิงไซเรนเฮดให้มันล้มเลยนะเข้าใจไหมแต่ว่าเราจะมีระยะห่าง1เมตรนี่พี่ธัญญาจะเริ่มฝังไซเรนเฮดอยู่ริมทะเลนี่แล้วนะโอ้ไซเรนเฮดยืนเล่นอยู่ริมทะเลเลยเอออ่ะ3ตัวห่างๆกันหน่อยลูกตัวอื่นบ้างก็ได้ยืนมาแล้วก็เออตรงนั้นนั่นแหละถ้าก็ตรงนี้ยืนมาเจอตัวอื่นก็ตาให้มันเล็กกดลงไปเอาไหมนี่เดี๋ยวน้องพบจะยิงไซเรนเฮดให้ดูใช่ไหมครับเอาไปลึกๆเลยลูกจิ้มไปลึกๆอ่ะเดี๋ยวนะแม่เอาไซเรนเฮดไปฝังก่อนเอาโอ้พบครับเราอยู่ในดงไซเรนเฮด3ตัวเลยเอ้ยแล้วน่ะตัวอะไรน่ะอันนี้เ
เหรอตัวหมอบอกตัวสมอบอกไม่ใช่ไซเลนเฮดเราจะดูซิว่าเอออันนั้นปักปลาเขาปักเล่นๆเราจะดูซิว่าเราจะยิงใช้กี่นัดห่างอย่างน้อย1เมตรครับไม่ยืนแล้วว่ะเออให้ยืนในวงกลมดีกว่าโหนี่มันก็ไกลไปเดี๋ยววงใหม่วงใหม่อย่าวงตรงนี้โอเคตรงนี้เออป้าป้าขีดให้ขีดให้ให้ขีดให้เอ้ยเล็กไปยกด้วยเท้าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมันก็ใกล้ไปนะเส้นดีกว่าห้ามเลยเขตนี้ห้ามเลยเขตนี้ห้ามเลยเขตนี้เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นไปทำไมเออเข้ามาตรงนี้ลูกเออกติกาคือห้ามเลยเขตนี้นะคะดูซิว่าเอาตรงเก๊กถ้าเอาอย่างนั้นมันก็ได้สิลูกมีโดนนะมีโดนนะลองให้ป้าป๋ายิงดูว้าชาเลนจ์นี้ต้องลองให้ผู้ใหญ่เล่นดูว่ามันอยู่หลังเส้นแล้วป้าป๋าจะยิงโดนหรือเปล่าเนาะอ่ะลองดูซิแล้วเดี๋ยวน้องพบค่อยไปเอาเส้นในเดี๋ยวขีดเส้นในให้เด็กโอ้มันต้องท่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพื่อนๆดูนะว่าจะโดนไหมว่าจะโดนไหมไม่แม่นเลยต้องลองก่อนอ่ะยิงไปต้องลองระยะดูซิว่าป้าป๋าจะยิงมันได้หรือเปล่าโอ้โหปืนมันเบาไปต้องเข้าไปอีกนิดนึงโอเคได้ได้ขีดใหม่ขีดใหม่ลบเส้นขีดใหม่ระยะนี้เฮ้ยน่าจะได้แน่นอนเลยใช่ไหมป้าป๋าทำให้ดีกว่าลองจิโอ้โหแต่ว่าเราฝังแน่นด้วยนะแล้วรู้ดิว่าจะใช้กี่นัดเมื่อกี้โยนไปแล้ว1นัดใช่ไหมใช่ลองดูสิรอดรู้อันนี้รอดรู้วันนี้เราจะยิงได้หรือเปล่าลองดูสิพี่ธัญญาลองยิงลองพบลองยิงจิดูสิโดนไหมโดนโดนแต่มันฝังแน่นโหแน่นเกินไปฝังให้มันแบบล้มง่ายๆหน่อยไม่กระเทือนเลยไม่กระเทือนเลยยิงไซเลนเฮดให้ล้มถ้าใครยิงได้เดี๋ยวไปเอาเป๊ปซี่มากินเย้ลองดูตัวนี้ก่อนถ้ายิงล้มได้ครบ3ตัววันนี้เดี๋ยวได้กินเป๊ปซี่นะเราจะลองยิงใช่ไหมเออโหโหเผาขนโอ้อะลองตัวนี้ที่ลองตัวนี้ที่นี่ลองตัวนี้ที่เนี่ยปากแตเนี่ยดึงเปิดอะไรนะเปิดประตูน้ำให้หนูหน่อยก็ปากให้ลูกยิงก่อนเลยช่วยจะได้ไหมดูสิร้อนเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเผาขนโอ้ยเออเอาใหม่ดูสิโอ้ลอดรูล้มไปแล้ว1ตัวนะตัวนู้นยังเหลือตัวนี้นะเดี๋ยวลองให้พี่ธัญญากับป้าช่วยกันยิงหน่อยอืมแน่นเกินเดี๋ยวมันไม่ออกโอ้ทีเดียวหงายเลยเอาขนเอาลองดูเอาตัวนี้มันหงายก่อนแล้วเนี่ยยังไม่ทันยิงแล้วหงายแล้วพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วบอกป้าเดี๋ยวป้าจะปล่อยพร้อมแล้ว3 2โอ้โหยังอยู่ทนยังอยู่ทนความที่มันอ่อนลู่ลมมาครับโอ้รอดรูเหมือนจะรอดรูมากเลยโหนอนเลยนะคะลงทุนทนนะทนหัวแปลกอันนี้ด้านโดนกลางตัวเองไหนเจอปลาไหนกลับดิไหนอยู่ตรงไหนปลาตัวน้อยอ่ะในนี้มีเหรอไหนอ่ะโอ้ตัวต้องขี้หมาน้อยเกินอ่ะจะจับได้มันหรือคนโอ้โหนี่มันก็เล็กเกินไปป่ะไหนอ่ะโอ้ไม่ใช่แล้วบ้างตัวน้อยขนาดนั้นอ่ะนี่เพื่อนๆนี่มีปลาตัวน้อยเต็มเลยมีปูด้วยไงปลาได้แล้วไหนอ่ะปลามุกโอ้ปลามังกุดปลามุกเขาเรียกปลามังกุดตัวน้อยโอ้โหปูใสฉวนนี่มีปูใสฉวนด้วยน้องพบโอ้ปลามังกุดเหรออุ้ยปูใสฉวนเต็มเลยอ่ะว้าวไอที่เราเหยียบไปนี่มันก็โดนโอ้นี่เต็มเลยอ่ะเต็มเท้าแม่เลยอ่ะโอ้เนี่ยปลามังกุดมังอุดอะมังอุดเหรอไม่ใช่
ส่วนตับดิดูดิว่ากินดีเดินกันยิบ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 เต็มไปหมดเลยป้าเต็มไปหมดเลยป้าเนี่ยโอ้นี่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 มือบังโอ้โหเยอะแยะเลยอันนี้นี่นี่นั่งหนาเลยน้องพบปูเสฉวนน่ะเยอะมากเดินกันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเต็มไปหมดเลยอ่ะยังเหลือไซเลนเฮดอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้ปราบให้มันหงายเก่งเลยเออแม่รู้เทคนิคในการยิงแล้วเยอะมากเลยเพื่อนๆเป็นดงเลยเนี่ยโอ้ปูเสฉวนเสฉวนปูเสฉวนนะคะเป็นร้อยตัวเลยดูดิดูดิโอ้ยุกยิกยุกยิกปลาก็เยอะมากเลยปลาก็เยอะปลาน้อยๆเยอะมากแต่ปลาตัวน้อยๆเมื่อกี้คืนน้ำไปแล้วเหรอตัวนี้เยอะเอาพึ่งจะเห็นเลยทีนี้พี่มันไปรวมมันไปรวมกันแล้วก็ที่แม่บอกไงว่ามันเยอะมากเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยร้อยไม่รู้กี่ร้อยเนี่ยเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมลูกตรงเนี้ยเต็มคาราเบลของเจ็ดเบลเจ็ดเบลเลยป่ะเฮ้ยยังเหลือไซเลนเทสอ้าวหน้ามันคว่ำไปแล้วอ่ะปล่อยปุ๊บหนูก็ยิงนะสามสองเฮ้ยกลับแล้วกลับแล้วงั้น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 เอือเฮ้ยกลับแล้วกลับแล้วงั้น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 เอือในที่สุดไซเลนเฮดก็ตายหงายเจ๋งไปแล้วโอ้เราก็ชนะเอาไซเลนเฮดไปเก็บเลย3ตัวเอาไซเลนเฮดไปลงทะเลเอาไปลงหม้อ